ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์เขยกระสือใส่เสื้อสีชมพูด้วยจะไปวาเลนไทน์ที่ไหนกันจ๊ะพวกพี่จะไปงานแต่งไอ้จ้อนจัดนะจ๊ะที่ไหนพี่ก็แถวแถวช่องจอมชุลินนุ่นแหละโหไปแต่งไกลจังก็เมียมันอยู่สุรินจะให้ไปแต่งสระบุรีได้ไง แน่วันอีกแล้วพี่เต๋อแล้วพวกพี่ไปรถอะไรกันจ๊ะก็รถคันนี้แหละไอ้จ้อนมันเอาทิ้งไว้ให้มันไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะก็ไม่ได้จัดงานใหญ่โตหรอกผูกข้อไม้ข้อมือพอเป็นพิธีแหละเขาเรียกทำผีใช่ไหมพี่ก็ประมาณนั่นแหละถ้าอย่างน้องก้อยก็น่าจะจัดงานฉลองสามวันสามคืนนุ่นแหละคงอีกนานแหละพี่ยังไม่มีใครมาขอหรอกว่าไปเดี๋ยวเอากาแฟดำให้พี่จะช้อนกระป๋องจ้าพี่วันนี้พี่ก้อยขายอะไรครับขายลูกชิ้นจะโบเอาคนละสองไม้ครับเฮ้ยพากันถืออะไรวะแมงกวางครับแล้วเอามาทำไมอ่ะเอามาเลี้ยงครับเลี้ยงทำไมเลี้ยงให้มันโตครับเออมันก็ตอบง่ายดีเว้ยแล้วเอาอะไรให้มันกินน่ะมันชอบกินอ้อยจ้ะเออเอาที่สบายใจเถอะงานนี้จิตปุ๊กปิ๊กขอตังค์สิบบาทครับนั่น เจอหน้าเป็นไม่ได้เลยเก็บใกล้พอหรือยังล่ะตังค์น่ะยังครับสองเกลือเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปงานแต่งไอ้จอนเพื่อนรักเจ้าสาวพื้นเพเป็นคนที่นั่นมาเจอกันกับเจ้าจอนเพราะทำงานที่เดียวกันจึงคบหาดูใจและตกลงปลงใจแต่งงานกันโดยมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงงานจะไม่ใหญ่โตแต่ด้วยที่เป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กเออกับณเดชจึงพลาดไม่ได้ที่จะไปร่วมแสดงความยินดีทางไปหมู่บ้านเจ้าสาวค่อนข้างกันดารถนนหนทางยังเป็นลูกรังไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงไอ้จอนจึงเอารถไปไว้ให้เพื่อจะได้ขับไปเพราะที่นั่นไม่มีรถโดยสารเข้าไปถึงหมู่บ้านขับรถถามทางไปเรื่อยลงบ้างไรบ้างมาถึงก็เย็นย่ำเป็นไงบ้างเพื่อนหลงทางบ้างไหมจะเหลือละบางทีตะเลิดไปเกือบสิบโลบ้านอะไรจะใกล้ขนาดนี้วะมึงก็ช่างฉันหามาได้เมียลึกขนาดนี้นะเว้ยทำไงได้ล่ะรักลูกสาวเขาไกลขนาดไหนก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามประเพณีเนี่ยเดี๋ยวผีปู่ย่าตายายเขาจะเคืองเอาเออก็ดีนะรู้จักเข้าตามตอกออกตามประตูแต่กูกับไอ้นาเดทตอนนี้กำลังมุดไปตามรูหาสาระไม่ค่อยได้มึงก็พูดยังกับตัวตุ๋นเว้ยไม่นานหรอกพวกมึงก็ต้องมีครอบครัวธรรมชาติเขาสร้างไม้ผู้ชายผู้หญิงคู่กันเว้ยไม่มีใครอยู่เป็นโจจันแกหรอกหน้าก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเออนี่ก็เมิดคำแล้วเว้ยเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาที่บ้านนี้นะมันคับแคบญาติเขามาด้วยเดี๋ยวกูจะพาไปนอนบ้านยายที่นั่นกว้างขวางยายแค่อยู่คนเดียวได้ได้แล้วเมียมึงไปไหนแล้วเนี่ยกำลังคุยกับญาติที่มาจากบุรีรัมย์ก็เพิ่งมาถึงก่อนหน้าพวกมึงนิดเดียวนะเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จสับไอ้จอนก็พามานอนค้างคืนที่บ้านยายมาบนบ้านก็เห็นยายนอนแล้วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนแกก็มักจะนอนแต่หัวค่ำยิ่งบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีดูตกค่ำมาก็จะเงียบหวังเวงทุกบ้านก็จะเข้านอนกันแต่หัววันเอ๊บ้านแถวนี้เขานอนไม่กลางมุ้งกันเลยไอ้เต๋อก็คงจะไม่มียุงอ่ะลมพัดโกกตลอดยุงมันหนีไปอยู่ในเมืองหมดเราเดินผ่านบ้านมาหลายหลังอ่ะทำไมเขาดับไฟนอนกันแต่วี่แต่วันจังวะก็ไม่มีอะไรด้วยทีวีก็ไม่มีอย่างดีก็นอนฟังวิทยุนอนฟังละครผีกูว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะย้อนยุคดีไม่มีสิ่งบันเทิงก็ไม่เปลืองตังค์ได้ยินเสียงคุยกันยายก็ตื่นขึ้นมาพวกเองเป็นใครมานั่งคุยกันเสียงดังบนบ้านข้านี่
พวกผมเป็นเพื่อนเจ้าป่านะครับยายมาช่วยงานแต่งงานแต่งอีนางน้อยนั่นล่ะใช่ครับยายที่บ้านงานน่ะคนเยอะเขาเลยพวกผมมันนอนบ้านยายนี่แหละครับอืมก็นอนกันตรงนั้นแหละนะบ้านนอกก็อย่างนี้แหละไม่สบายเหมือนในเมืองหรอกที่นอนหมอนมุ้งก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละยายไม่ค่อยแข็งแรงจะเดินเหินไปไหนก็ลำบากเขาแต่งกันกี่โมงน่ะก็เห็นว่า9โมงแหละครับยาย9โมงเลิกงามยามดีแต่ยายคงไปไม่ตายหรอกนะไม่สบายเนื้อสบายตัวอยู่บ้านนี้คนเดียวเหรอครับอยู่คนเดียวตาเสียไป10กว่าปีแล้วลูกหลานมีครอบมีครัวเขาก็พากันออกบ้านออกเรือนกันหมดอ๋อครับยายจะนอนแล้วนะพากันนอนได้แล้วอย่าเสียงดังล่ะตึกตึกเดินเดินถ้าเห็นอะไรก็อย่าทักอย่าท้วงมันจะเข้าตัวเข้าใจไหมล่ะครับยายเห็นอะไรวะนะเด็กรู้เหมือนกันวะแล้วทุกคนก็พากันหลับไปจนถึงกลางดึกบรรยากาศเงียบสงัดลมหนาวพัดเอื่อยสองเกลอก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงก๊อบแก๊บดังมาจากที่นอนของยายแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำเอาแทบช็อกยายแกที่นอนอยู่ลุกขึ้นมาแต่มาแค่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนที่เหลือยังคงนอนอยู่ที่เดิมเฮ้ยนาเด็กนั่นเอ้ยอย่าทักจ่าท้วงมึงจำที่แกบอกไม่ได้เหรอทั้งสองพากันหุบปากเงียบได้แต่มองกระสือยายแกลอยมาช้าๆแล้วก็หันมาจ้องมองเหมือนจะบอกเตือนว่าอย่าทักอย่าท้วงเมื่อทำการข่มขู่แล้วยายกระสือก็ลอยออกไปทางหน้าต่างหายไปกับความมืดสองเกลอได้เจอกระสือแบบใกล้ๆชัดๆถึงกับสตันไปทำอะไรไม่ถูกไม่คิดไม่ฝันว่ายายของเจ้าสาวของเพื่อนจะกลายเป็นกระสือไอ้นาเด็ดเอาไงดีว่าเราขึ้นเนี่ยจะไปไหนได้ล่ะก็ต้องอยู่ที่นี่ถึงเช้าแหละแกคงไม่ทำอะไรเราหรอกลองทำดูดีกูจะตบหัวทิ่มเลยแค่มีแต่หัวกับไส้อะมึงเคยเจอเหรอวะอ๋อเปล่าหรอกกูพูดถึงถ้าจะมากัดกูนะกูว่าไม่น่าจะมีแค่นั้นหรอกไอ้เต๋อคนที่ถอดหัวออกมาได้โดยที่ไม่เป็นอะไรมันก็ต้องมีอย่างอื่นนอกเหนือจากที่เราเห็นแหละเรานอนอยู่นี่แหละแล้วเวลาแกกลับเข้ามาเราก็แกล้งทำเป็นหลับเอ๊ะเอาไงก็เอาเว้ยแต่เราอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้จอนนะเดี๋ยวมันจะกลัวทิ้งงานแต่งอีกเก๋ๆได้เวลาใกล้สางหลังจากที่ไปหากินของโสโครกยายกระสือก็กลับเข้ามาสองเกลอเห็นก็ทำเป็นหลับแต่ก็ไม่ไหวที่จะระมัดระวังตัวถ้าเกิดมีการล้ำเส้นเป็นได้ปะทะกันบ้านแตกแน่ยายกระสือเมื่อเห็นเต๋อกับนเดชนอนหลับแกก็พาหัวกับตับไตใส่พุงของแกกลับเข้าร่างแล้วก็นอนหลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเช้าก็รีบพักกันออกจากบ้านยายแกและไปร่วมงานเป็นสักขีพยานงานแต่งผูกข้อไม้ข้อมือของเพื่อนรักเสร็จงานก็ขอตัวเดินทางกลับเฮ้ยทำไมรีบกลับจังวะอยู่ต่ออีกสักวันสองวันไปจะได้กินฉลองกันเป็นการส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกเพี้ยนพวกกูมีงานต้องทำอีกหลายอย่างเอองั้นก็ตามสะดวกว่ะเป็นไงล่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีกันไหมก็หลับสบายดีนะนั่นนานได้มานอนบ้านป่าแบบนี้ก็ตื่นเต้นดีนะเห็นของสวยๆงามๆมึงอยู่ที่นี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะเพี้ยนถ้ามีอะไรก็อย่าลืมชงขาพวกกูล่ะได้ๆขอบใจมากเลยไว้ที่เป็นห่วงเดินทางปลอดภัยนะส่วนรถก็ไว้นั่นแหละว่างๆถึงจะไปเอาแล้วสองเกลอก็เดินทางกลับมางานแต่งครั้งนี้ไม่เสียเที่ยว
ได้เห็นสิ่งที่หลายคนอยากเห็นแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นกระสือยังคงเป็นปริศนาที่ให้คนตั้งคำถามว่ามีจริงหรือไม่ถ้ามีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปไม่รู้จักจบจักสิ้นทุกยุคทุกสมัยขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดี